วัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสมาชิกในบ้านทำไมผมต้องเรียกทุกท่านว่าเป็นสมาชิกในบ้านนะครับเพราะผมคิดว่าโลกใบนี้มันเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์มนุษย์เองก็เช่นกันนะครับแต่จะด้วยความสมบูรณ์ทางกายภาพชีวภาพหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมนุษย์จึงเปรียบเสมือนกับพ่อบ้านและแม่บ้านที่ต้องดูแลบ้านหลังนี้ให้มันน่าอยู่นั่นก็เพราะว่ามนุษย์มีความประเสริฐในหลายๆด้านนะครับประเสริฐยังไงผมจะยกตัวอย่างให้ฟังบ้างเราปลูกพืชเรากินพืชเราเลี้ยงสัตว์เรากินสัตว์เราออกล่าสัตว์ได้นะครับในขณะที่สัตว์บางชนิดน่ะสามารถทำได้นะครับแต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์เท่านะครับอีกทั้งมนุษย์ยังมีความเป็นนักพัฒนานะครับเราพัฒนาโลกนี้มาไกลมากครับเพื่อความสะดวกสบายกับตัวเองเราเริ่มจากเดินติดดินเหมือนกันเหมือนสัตว์แต่ทุกวันนี้เราลอยบนฟ้าได้แล้วนะครับในขณะที่เราพัฒนาตัวเองมาไกลขนาดนี้เราได้ในแต่ละวันเราได้มอบหรือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆนอกเหนือจากตัวเราบ้างหรือเปล่ากับการที่เราเรียกว่าตัวเองคือสัตว์ประเสริฐนั้นน่ะในแต่ละวันเราได้ทำสิ่งที่มันประเสริฐอะไรมอบให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่นบ้างหรือเปล่าทุกชีวิตมันมีหน้าที่ต้องทำงานนะครับสัตว์เองก็เช่นกันแต่สัตว์หน้าที่ของเขามันน้อยมากครับก็คือหากินไปวันๆนะครับผมเอาตัวเองให้รอดแต่คนนะครับคนมีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นนะครับนั่นก็เพราะว่าเรามีสมองที่ล้ำกว่ามนุษย์มีความคิดแล้วก็มนุษย์มีความฝันนะครับผมเองก็มีความฝันครับฝันของผมคือเป็นจิตรกรนักวาดภาพนะครับแต่การวาดภาพของผมเนี่ยผมไม่ได้วาดภาพบนเฟรมผ้าใบหรือว่าบนกระดาษเหมือนที่ทุกคนคุ้นชินกันนะครับผมวาดภาพบนกำแพงหรือที่เขาเรียกว่างานสตรีทอาร์ตนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่างานสตรีทอาร์ตกับกราฟฟิตี้เนี่ยมันต่างกันนะครับกราฟฟิตี้คือการใช้สเปรย์พ่นตัวหนังสือเท่านั้นแต่สตรีทอาร์ตเนี่ยคุณจะทำอะไรเทคนิคใดๆก็ได้แต่ทั้งสองอย่างเหมือนกันคือเราทำในพื้นที่สาธารณะนะครับผมมีความฝันอย่างนึงครับฝันของผมเนี่ยโตมาจากชนบทผมโตมาจากพื้นที่ที่มันห่างไกลตัวเมืองบ้านผมมาตั้งอยู่บนเนินเขานะครับรอบบริเวณบ้านผมจะเป็นสวนซึ่งผมจะสามารถพบเจอสัตว์ป่าน้อยใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นกับหมีควายอะไรเงี้ยนะแต่ก็สัตว์ที่เราไม่ได้พบในชีวิตปัจจุบันนะครับอีกทั้งในบริเวณบ้านผมเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะครับไม่ใช่บริโภคไว้เพื่อเป็นเพื่อนหลากหลายชนิดด้วยกันก็เรียกได้ว่าเกือบครบ12ราศีอันนี้เรื่องจริงนะครับขาดแค่ม้ากับมังกรแค่นั้นเองนั่นคือสาเหตุที่ทุกๆวันนะผมต้องพบเจอกับพวกสัตว์ป่ามากกว่ามนุษย์นะครับผมจึงผูกพันกับเขาและเมื่อผมย้ายมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่1นะครับปีนั้นคือปี47ผมอาศัยอยู่ในซอยวัดอุโมงค์นะครับเชื่อหรือไม่ว่าผมยังสามารถพบเจอสัตว์ป่าก็ขนาดกลางแต่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมาโผล่ให้เราเห็นนะผมเคยเจอกวางเจอนกยุงและงูเหลือมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับในซอยวัดอุโมงค์แต่ว่าพอผมขึ้นปี5ระยะเวลาแค่5ปีสัตว์ป่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยหายหมดหายไปพร้อมกับต้นไม้แล้วก็ถูกแทนที่ด้วยหอพักผมเลยคิดว่าผมคงต้องทำอะไรสักอย่างนึงละเพื่อพวกเขานะครับและสิ่งที่ผมทำต้องเป็นสิ่งที่ผมถนัดที่สุดเพราะสิ่งที่ถนัดมันจะสามารถสื่อสารได้ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือการทำสตรีทอาร์ตครับสตรีทอาร์ตของผมเนี่ยเจตนารมณ์แรกคือการนำสัตว์กลับเข้ามาใกล้ชิดกับสายตามนุษย์ให้มากที่สุดแม้เพียงชั่วขณะก็ยังดีนะครับต้องบอกก่อนว่าศิลปะของผมเนี่ยสตรีทอาร์ตผมมีอยู่2ประเภทผมแบ่งไว้2ประเภทประเภทแรกก็คือการรับใช้ปากท้องประเภทที่2ก็คือการรับใช้จิตใจงานประเภทรับใช้ปากท้องคืออะไรมันก็คือการวาดภาพแรกกับเงินนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งก็คือทุกคนที่ต้องการภาพวาดของผมผมจะวาดสัตว์เท่านั้นงานชนิดนี้มันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้งมากนะครับเพียงแต่ว่ามันทำให้ทุกคนได้เห็นสัตว์ที่บางทีในชีวิตประจำวันเขาลืมนึกถึงไปผมมีโอกาสได้เดินทางไปในหลายๆพื้นที่นะครับในหลายๆประเทศทุกที่เนี่ยเขาจะมีสัตว์ประจำท้องถิ่นของเขาประจำชาติประจำประเทศประจำเมืองหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะมีสัตว์ที่อาศัยอยู่มากมายผมจะศึกษาก่อนทุกครั้งครับก่อนที่ผมจะไปวาดว่าที่นั่นเขามีสัตว์ชนิดใดหรือเราสามารถใช้สัตว์ชนิดใดในการสื่อความหมายพื้นที่หรือคนในพื้นที่นั้นได้ทุกครั้งที่ผมวาดภาพเข้าไปเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาพูดคุย
เชื่อหรือไม่ครับว่าบางคนถามว่าเอ๊ะสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือมันมาจากไหนผมก็บอกเนี่ยเป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นคุณเขาก็โอ้เขาลืมนึกไปนี่ก็คือหนึ่งในเจตนารมณ์ที่ผมอยากจะแสดงให้เขารู้สึกในเมื่อเขารู้อย่างนั้นเขามักจะมีความสุขครับเขามีความสุขที่ได้เห็นสัตว์ของเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาและผมเองก็มีความสุขครับส่วนงานประเภทที่สองเขาเรียกว่างานรับใช้จิตใจบางชิ้นงานผมอาจจะไม่ได้ใส่ความหมายที่ชัดเจนลงไปในงานนั้นนะเพราะผมต้องการสร้างจากความรู้สึกมากกว่าแต่ว่าที่มากับความรู้สึกทุกชิ้นเป็นจริงที่สุดนะครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับที่นั่นก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมวาดภาพของความอุดมสมบูรณ์ไว้ว่าผมรู้แค่ว่ามันติดชายแดนนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันต้องใกล้เคียงกับบ้านเก่าผมที่ผมโตมาผมอยากจะวาดสิ่งนั้นผมอยากจะวาดสิ่งนี้ทุกอย่างมันประดังในหัวผมเต็มไปหมดแต่เมื่อผมไปถึงที่จังหวัดแม่สอดจังหวัดตากครับเพื่อแม่สอดขออภัยผมผิดหวังครับคือต้นไม้ที่ผมวาดภาพไว้เนี่ยมันหายไปหมดเลยมันโล้นแล้วมันก็แห้งแล้งแล้วมันก็ร้อนมากผมใช้เวลายืนมองพื้นที่ที่ผมจะวาดสักพักนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยหายไปหมดแล้วพอผมมองผมเริ่มรู้สึกแล้วผมก็วาดชิ้นแรกออกมาครับก็คือชิ้นนี้โนอาครับโนอาหลายท่านรู้จักมันจากตำนานหรือเรื่องเล่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเรือไม้ลำยักษ์นะครับที่จะขนสรรพสิ่งมีชีวิตให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์โนอาห์ของผมก็เช่นกันครับแต่โนอาห์ของผมไม่ได้สร้างมาจากเรือไม้ครับแต่มันเป็นสัตว์ขนาดยักษ์ที่ขนและบรรทุกเพื่อนพ้องของเขาเองให้รอดพ้นครับผมทำมาจากแนวความคิดฉับพลันที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่สามารถพึ่งพาได้เลยสัตว์อย่างเราคงต้องเอาตัวรอดเองแล้วล่ะผมว่าทุกครั้งที่ผมรู้สึกผมก็จะวาดมันออกมามีอีกชิ้นนึงที่ผมทำพร้อมๆกับชิ้นนี้คือทำควบคู่ไป2ชิ้นเลยก็คือชิ้นนี้ครับชิ้นนี้สร้างจากความรู้สึกแค่ว่าผมอยากให้ธรรมชาติเนี่ยมันอยู่กับเราที่สุดผมได้สูญเสียกระต่ายที่ผมรักไปอย่างท่านเห็นในภาพนะครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกอยากให้ธรรมชาติอยากให้สัตว์ป่ามันอยู่ยาวกว่านี้ถามว่าทำยากไหมแน่นอนว่ามันยากครับแต่ผมเชื่อว่าอะไรที่มันยากมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ถูกต้องไหมฮะผมวาดไปบางชิ้นงานผมวาดตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดณตอนนั้นอย่างเช่นชิ้นนี้ครับชิ้นนี้เป็นคนเพียงไม่กี่ชิ้นที่ผมเคยวาดนะครับเพราะว่าผมมักจะวาดสัตว์เสมอแต่ว่าชิ้นนี้ผมวาดที่มันเกิดผลกระทบโดยตรงจากผมมันเกิดจากการที่ช่วงนั้นมีคนเผาป่าบ้านเมืองมีแต่หมอกควันแม่สอดเองก็เช่นกันครับแม่สอดนี่ควันเยอะมากครับอากาศร้อนมากผมวาดรูปโนอาก่อนหน้านี้ไปเชื่อไหมครับว่ามันมีสะเก็ดควันสะเก็ดจากการเผาไหม้ตกอยู่บนลำตัวผมตกบนหัวผมตกบนชิ้นงานของผมมันทำให้ผมงุนงิดครับงุนงิดจนผมคิดว่ามนุษย์นี่มันไม่รักตัวเองเหมือนกันนะร้อนขนาดนี้แล้วมันยังจะเผาป่ากันอีกสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบนอกจากสัตว์มันก็กลับมาหามนุษย์อยู่ดีผมวาดไปเรื่อยๆครับผมวาดไปจนถึงผนังสุดท้ายต้องบอกตามตรงว่าผนังสุดท้ายของผมเป็นผนังที่ผมเริ่มหมดกำลังกายด้วยหมดกำลังใจด้วย เริ่มท้อแต่ที่ท้อนี่คือท้อเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำให้คนเข้าใจจิตนารมณ์เราได้หรือเปล่าก็ทั้งที่เรารู้ว่ามันยากนะครับแต่เราก็มีอารมณ์ท้อขึ้นมามันก็เลยเกิดงานชิ้นนี้ครับมันเป็นคำที่ลั่นเข้ามาในหัวคือมันคือเฮือกสุดท้ายของเรามันคือการทุบหม้อข้าวหม้อแกงชิ้นนี้คือชื่อหมีเมืองไทยครับมีที่มาจากม้าเมืองทรอยหมีเมืองไทยทรอยท่านเคยดูหนังใช่ไหมครับหรือว่าอ่านตำราอะไรมาก็ตามนะทรอยนี่ว่าด้วยเรื่องของกองทัพกรีกนะครับที่ต้องการจะยกทัพไปยึดกรุงทรอยนะครับแต่ว่าไม่สามารถยึดได้สักทีข้ามกำแพงไม่ได้เขาจึงสร้างอุบายด้วยการเอาเศษไม้จากเรืออะไรก็ตามมาประกอบให้เป็นม้าโทรจานนะครับเพื่อเป็นกลอุบายให้เมืองทอยเนี่ยเอาเข้าเมืองเข้าไปแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาแอบซ่อนอาหารไว้ในตัวม้านั้นกรุงทอยก็เชื่อครับเอาเข้าบ้านเฉยเลยแล้วสุดท้ายทหารเขาก็ลงมาเปิดประตูเมืองยึดได้สำเร็จมีตัวนี้สร้างมาจาก อุบายคล้ายๆกันครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดมาจากการต้องการจะไปยึดเมืองใครนะครับ
หมีตัวนี้เกิดจากการที่เหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยช่วยกันสร้างช่วยกันประกอบจากการถางป่าที่เป็นบ้านของตัวเองประกอบขึ้นมาเป็นหมีตัวนี้ทาสีให้น่ารักเพื่อถูกจริตของมนุษย์แล้วก็ขึ้นไปแอบอยู่ข้างบนพวกเขาไม่ได้ต้องการจะไปล่าใครอย่างที่ผมบอกไปไม่ได้ต้องการจะไปยึดเมืองใครเขาต้องการแค่จะรอดพ้นจากการถูกล่าของมนุษย์เท่านั้นเองนะครับหลายๆคนที่มาถ่ายรูปอย่างมีความสุขผมก็ได้มองงานของผมพร้อมกับผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับงานผมนั้นนะผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมมองเข้าไปในงานชิ้นงานของผมผมจะรู้สึกว่ามีฝูงสัตว์น่ะได้มองออกมาจากตัวหมีมองผู้คนที่แอคชั่นทําท่าถ่ายรูปกับพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ได้รู้สึกถึงการมีอยู่ของสัตว์หรือการสูญเสียป่าด้านหลังของเขาเลยนี่คือความรู้สึกของผมผมยังคงทํางานไปเรื่อยๆวาดภาพไปเรื่อยๆเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆผมได้เจอกับผู้คนมากมายตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยผมทำเรื่องนี้เป็นคนเดียวนะครับเรื่องที่สัตว์อย่างจริงจังคนอื่นอาจจะนำมีคาแรคเตอร์สัตว์ไปทำเป็นอะไรที่มันเท่ๆบ้างแต่ผมเน้นจะเรื่องที่มันเกี่ยวกับความหมายเพื่อสัตว์ป่าเท่านั้นผมทำไปเรื่อยๆจนคนเริ่มมาพูดคุยกันมากขึ้นเจตนารมณ์เราเริ่มส่งถึงกันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มีคนวาดเกี่ยวกับสัตว์เยอะขึ้นแล้วทั้งจะเป็นคาแรคเตอร์เฉยๆซึ่งผมก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้คนได้เห็นสัตว์และนึกถึงในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นแต่อีกหลายคนครับพยายามใส่ความหมายที่ดีเข้าไปซึ่งผมคิดว่าเนี่ยแหละคือพลังของศิลปะเจตนารมณ์เราส่งถึงกันศิลปะไม่ได้ทำงานของมันมันดีกว่าการที่ใครคนหนึ่งจะมานั่งทำงานศิลปะเพื่ออะไรสักอย่างแค่คนเดียวแน่นอนมันมีพลังมากกว่ามันก็เหมือนกับสมาชิกในบ้านนั่นแหละครับผมที่ต้องช่วยกันดูแลความรู้สึกความสุขของคนในบ้านบ้านมันถึงจะน่าอยู่ถูกต้องไหมครับเราตัดไม้นะครับเราทำลายป่าเพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองเนี่ยเรายังพออยู่ได้นะครับแค่ยังพออยู่ได้นะครับผมย้ำคำนี้แต่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่านะครับถ้าไม่มีป่าพวกนั้นน่ะพวกเขาอยู่ไม่ได้นะครับผมรู้ว่าวันนี้ทุกคนน่ะมีหน้าที่ในการทำงานที่มันสำคัญในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับอาจจะทำให้นึกถึงสัตว์ในชีวิตประจำวันน้อยลงนี่ถึงความสำคัญของมันน้อยลงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าได้ลองมีเวลาแล้วนึกถึงพวกเขาเราจะสามารถทำอะไรคืนไปกับเพื่อนสิ่งมีชีวิตของพวกเราได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะทำสิ่งดีๆได้มากกว่าหนึ่งอย่างในวันนี้เนี่ยเรายังพอมีสัตว์อะไรให้เราได้รู้จักอยู่บ้างนะครับผมแต่หากผมเชื่อว่าถ้าหากเราไม่รู้จักรักษานะครับเรามองข้ามมันไปไม่แน่นะครับในวันข้างหน้าเนี่ยแค่คำว่าช้างพูดไปเนี่ยลูกหลานท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ